สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุปเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้เอาใจวัยรุ่นจิโกเมกันเป็นฮาร์เลย์ดาวิสันสปอร์ตเตอร์48รถปี2018ค่ะสำหรับเลขไมล์ของคันนี้นะคะเลขไมล์เพียง 8,881 ไมล์เท่านั้นค่ะสำหรับ Harley Davidson Sporter 48ปี2018คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาเป็นสเปค 5HD ด้วยค่ะเป็นรถที่ผลิตอเมริกานะคะเป็นตัวประกอบนอกค่ะนำเข้าโดยศูนย์ Harley Thailand นี้ค่ะก็จะมีสติกเกอร์ติดว่า Import by Harley Davidson Thailand นะคะเครื่องยนต์ 1,202cc ค่ะสเปค 5HD นะคะผลิตที่โรงงาน Kansas City Vehicle Operation ที่อเมริกาค่ะเครื่องยนต์ 1,202cc เนาะสำหรับตัวรถค่ะเป็นสีดำเงาวีวิดแบล็กนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะอันนี้ถ่ายกลางแดดนะคะมันก็เลยจะดูสีมันจะเงาๆนิดนึงนะคะแต่จริงๆเป็นรถสีดำนะคะดำสนิทเลยค่ะแล้วก็ข้างถังน้ำมันก็จะมีคำว่า48แบบนี้นะคะมีเพจ Harley Davidson Motorcycle แบบนี้ค่ะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังนะคะเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีลวดลายค่ะของแต่งคันนี้นะคะแต่ง HD แท้ทั้งคันค่ะอย่างแรกมาพร้อมกับท่อแวนแอนไฮนะคะแวนแอนไฮรุ่นยอดฮิตค่ะแล้วก็เบาะเรเบร่านะคะโชคหลังคันนี้เปลี่ยนมาแล้วค่ะเป็นโชคหลัง YNS G-Top ซับแทงค์นะคะรุ่นยอดฮิตเช่นเดียวกันค่ะฝาทัมเมอร์เดอร์บี้เป็นของ HD นะคะพักเท้าเป็นของ Arenes ค่ะฝาถังน้ำมัน HD นะคะลูกค้าปลอกแฮนด์เป็นของ HD ค่ะน้อยมากๆเลยนะคะที่เราจะได้เห็น48แต่งของแท้ทั้งคันแบบนี้นะคะต้องเจ้าของรถน่าจะต้องเป็นคนที่มีเงินระดับหนึ่งเลยค่ะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED ของ HD แท้เช่นเดียวกันนะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะปกติจะเป็นของ Copy นะคะแต่คันนี้ของแท้ทั้งหมดนะคะบอกได้เลยว่าตัวเทปค่ะตัวแม่ตัวมัมนะคะสำหรับคันนี้นะคะฝาเดอร์บี้เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะเป็นรูปหัวกะโหลกค่ะพักเท้านะคะคันเกียร์นะคะเป็นของ Arenes ค่ะสายหัวเทียนสีส้ม Skimming Eagle นะคะลวดลายของถังน้ำมันเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะปอกแฮนด์ก็เป็นตัวยอดฮิตเลยค่ะปกติจะใส่กันมาในทัวริงนะคะไม่ค่อยเห็น48ใส่นะคะแต่คันนี้คือใส่ตัวนี้มาเลยเป็นตัวแพงเลยนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนข้างค่ะก็เป็นของ HD นี่นะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะคันนี้แค่ของแต่งก็คุ้มแล้วค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะไฟเบรกในตัวด้วยนะคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไปให้ลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด้านล่างคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ